สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยส์ไทยนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราก็มีตุ๊กตาบาร์บี้มาฝากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เพียงตุ๊กตาบาร์บี้ธรรมดาเท่านั้นนะคะว่าแต่น้องๆรู้กันไหมว่าตุ๊กตาบาร์บี้ที่เรารู้จักกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีน้องสาวอีกตั้ง3คนด้วยกันวันนี้เราเลยเอาคอลเลกชันน้องสาวของตุ๊กตาบาร์บี้นะคะน้องบาร์บี้ของเรามาแนะนำตัวให้เพื่อนๆน้องๆได้รู้จักกันนั่นเองนะคะก็เริ่มจากน้องสาวคนสุดท้องหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมากๆเลยคนนี้นะคะชื่อว่าเคลลี่นั่นเองคอลเลกชันที่เรานำมานำเสนอวันนี้เป็นคอลเลกชันยุโรปนะคะชื่อที่เราบอกวันนี้ก็จะเป็นชื่อของที่เขากำหนดไว้ของเล่นจากยุโรปนั่นเองซึ่งน้องเคลลี่คนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวบาร์บี้ที่อายุประมาณ3ขวบอะไรอย่างนี้กำลังต่อแตะเนาะวัยกำลังน่ารักหุ่นก็สามารถนั่งได้นอนได้มีผมบลอนด์ตาฟ้าเหมือนกันนะคะดูสีน่ารักน่าชังที่สุดเลยส่วนคนถัดไปนะคะคนนี้ก็ชื่อว่าเตซี่นั่นเองนะคะเตซี่ก็เป็นน้องสาวบาร์บี้คนถัดมาเนาะคนนี้เนี่ยอายุ8ประมาณ 8-9 ขวบอะค่ะกำลังใกล้ๆจะเข้าสู่วัยรุ่นละแต่ก็ยังแบบยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองจะเห็นได้ว่าน้องสาวคนนี้สีผิวจะค่อนข้างแทนมากกว่าคนอื่นๆแล้วก็นอกจากสีผิวแล้วสีผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสีผมจะเข้มกว่าคนอื่นด้วยนะคะนี่แต่ไม่เข้มเท่าคนถัดมานี่ผมนี่เข้มที่สุดเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพี่น้องของเดียวกันคนนี้มีนามว่าสกิปเปอร์ซึ่งเป็นชื่อที่เท่มากๆเลยสำหรับเด็กสาวและก็เหมาะกับน้องมากเพราะว่าน้องคนนี้เขาค่อนข้างจะเปรี้ยวนะคะแล้วก็ดูสีทำสีผมเป็นสีน้ำเงินเป็นไฮไลท์แล้วส่วนหน้าเขาเนี่ยก็จะเป็นตาสีฟ้าแล้วก็แต่งหน้าพอประมาณแล้วก็ทาปากสีฟีดเนาะเพราะว่าผมเขาเนี่ยค่อนข้างจะสีไบรท์แล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องอาศัยเมคอัพที่ดูหนาเติบไปมันจะดูเยอะเกินไปนะคะซึ่งน้องคนนี้อายุก็น่าจะอยู่ที่วัยรุ่นนะคะเป็นคนที่อายุรองลงมาจากน้องบาร์บี้เขาก็อยู่ที่ประมาณ13-15ขวบแล้วแต่เนาะกำลังแบบเป็นวัยกำลังคึกขนองเลยกำลังแบบว่าแตกสาวสวยไหมล่ะสวยนะสวยแบบคมอ่ะคมกว่าน้องบาร์บี้ของเราส่วนน้องบาร์บี้ของเรานะคะทุกคนก็คงรู้จักกันเป็นดิบดีว่าแต่น้องๆเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าบาร์บี้เนี่ยอายุเท่าไหร่นะบาร์บี้อ่ะไม่เคยสงสัยเลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วคำตอบก็คือไม่มีใครทราบนะคะว่าบาร์บี้เนี่ยอายุเท่าไหร่เพราะว่าบาร์ตุ๊กตาบาร์บี้เองเนี่ยผลิตออกมาในหลากหลายคอลเลกชันมากๆจะมีบางคอลเลกชันที่อาจจะดูโตมากด้วยซ้ำบางคอลเลกชันที่อาจจะดูไม่โตเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ผมก็จะมีตัวสแตนดาร์ดซึ่งก็คาดเดาว่าบาร์บี้เนี่ยอายุที่เหมาะสมสำหรับบาร์บี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ21ปีนะคะ21ปี22ปีกำลังเป็นสาวเต็มตัวเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วก็กำลังแบบเป็นวัยที่สดใสอยู่นะคะนี่เพราะน่าจะมีความเป็นคุณหนูอ่ะแล้วก็ดูสิการแต่งหน้าก็ให้สไตล์แบบดูแพงดูน่าทะนุถนอมดูน่ารักและดูสวยในคราวเดียวกันนะคะเอกลักษณ์ของบาร์บี้ก็คือทรงผมที่แบบยาวสวยแล้วก็ดูเหมือนนุ่มมากๆเลยมันเป็นผมสีบลอนด์นะคะบลอนด์แท้ๆเลยและนางเนี่ยจะชอบอะไรที่เป็นสีชมพูเสมอการที่คาดผมชุดเดรสลิปสติกการแต่งหน้าทั้งหลายก็จะใช้สีชมพูเป็นหลักนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มารีวิวน้องสาวของบาร์บี้จากคอลเลกชันของเขาโดยตรงเลยเนาะมาทั้ง4คนเลยเมื่อเราเปรียบเทียบขนาดของตุ๊กตาจะเห็นไหมว่าน้องสาวคนที่2อ่ะค่ะคนรองจากบาร์บี้เนี่ยน้องสกิปเปอร์เขาตัวใกล้ๆกันเลยนะคะขนาดแทบจะเท่ากันเลยได้ซ้ำนี่ตัดผมนางจะฟูมากกว่าบาร์บี้แน่นอนเพราะนางย้อมผมมาเยอะเอาไม่ใช่นะคะคือก็ผมเขาก็มาอย่างนั้นนะคะเป็นผมสีเข้มแล้วก็มีไฮไลท์สีน้ำเงินถือว่าเป็นน้องสาวที่ฉีกแนวไปจาก
พี่สาวของตัวเองมากเลยส่วนคนที่3เนี่ยก็แน่นอนว่าด้วยความที่ว่ายังเป็นยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นเต็มทีเนาะยังอยู่ที่ประมาณ8ขวบ10ขวบอยู่ก็จะตัวขนาดเล็กลงมาไล่ลำดับลงมานั่นเองนะคะดูสีรองเท้าก็คนละไซส์ก็เลยนะคะจะเห็นได้ว่าขนาดขาขนาดหน้าเขาเนี่ยก็ขนาดลำตัวเขาก็จะเล็กกว่าด้วยก็ถือว่าบริษัทที่ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเขาให้รายละเอียดสินค้าตุ๊กตามาได้ดีมากยิ่งถัดเข้าไปใหญ่เลยพอเราดูตัวสุดท้ายซึ่งเป็นน้องคนนี้ชื่ออะไรน้องคนนี้ชื่อเชลลี่นั่นเองนะคะน้องคนสุดท้องที่ชื่อเชลลี่เนี่ยก็ดูแก่นๆเนาะดูคล้ายๆกับว่าดูคล้ายๆกับพี่บาร์บี้เลยพี่บาร์บี้ตอนโตตอนเนี้ยน้องคนนี้แบบพอน้องให้อารมณ์แบบเป็นสาวเด็กน้อยที่หวานน่ารักมากๆนะคะอันนี้เราก็เทียบขนาดให้ดูเนาะว่าขนาดตุ๊กตาน้องสาวของบาร์บี้แต่ละคนเนี้ยเขามีความสูงแล้วก็รูปร่างเป็นยังไงบ้างดูสิเหมือนเป็นครอบครัวบาร์บี้เลยนะคะที่หลังเนี่ยคิดว่าต้องเอาคุณพ่อคุณแม่มารีวิวให้เพื่อนๆน้องๆดูกันแล้วล่ะว่าเอ๊ะออกมาเป็นตุ๊กตาน่ารักน่าชังขนาดนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาดีไซน์กันมายังไงนะก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะนี่ว่าแต่น้องๆเพื่อนๆเนี่ยมีตุ๊กตาตัวไหนในดวงใจบ้างไหมเอ่ยนี่พี่นะคะก็มีในดวงใจอยู่ขออุบไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาไล่ให้น้องๆเพื่อนๆดูกันอีกทีนึงตุ๊กตานี้สามารถพับได้นะคะพับคอพับแขนพับขาได้เหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ในคอลเลกชันทั่วๆไปนั่นเองนะคะก็สามารถนำไปเล่นประกอบเป็นครอบครัวสุขสันต์หรรษาของน้องบาร์บี้แต่ต้องหาพี่เคนมาด้วยนะคะน้องบาร์บี้ก็น่ารักอ่ะดูสิดูการแต่งหน้าเราเขามีการแต่งหน้าที่แบบวิ้งมากๆเลยส่วนน้องคนนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์แบบแต่ว่าพังก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นสไตล์ชิคๆอ่ะแบบอารมณ์ทันสมัยเป็นเด็กแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยแบบฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์ฉันจะแต่งตัวอย่างที่ฉันอยากจะแต่งอะไรอย่างนี้เราจะดูเปรี้ยวกว่าทุกคนนะคะส่วนคนนี้เนี่ยกำลังใส่กำลังหาตัวเองอยู่นะคะกำลังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่นะนั่นน่ะสิส่วนผมคนนี้สีสวยมากจริงมันเป็นผมบลอนด์ที่แบบทองเข้มอะค่ะคือมันยังไม่แบบชัดขนาดนั้นแล้วก็น้องคนสุดท้องดูสิเทียบสีกันแล้วเจ๋งเนาะคนละสไตล์กันเลยมันดูให้ความรู้สึกว่ามันขมมากยิ่งขึ้นพอมาดูน้องคนสุดท้องนะคะรู้สึกว่าบ้านนี้เขาแต่งหน้าให้ลูกกันทุกคนเลยนะคะน้องตุ๊กตาบาร์บี้นี่หน้าเต็มกันทุกคนเลยเนาะ ก็กล้าวผมขึ้นมาอย่างนี้นะคะน่ารักมากค่ะน้องๆเพื่อนๆตัดสินใจกันได้หรือยังว่าชอบคนไหนเป็นพิเศษนะสำหรับพี่นะคะพี่ขอเฉลยเลยแต่แน่นพอเดาออกไหมพี่ชอบคนสุดท้องมากเลยค่ะคนสุดท้องเป็นคนที่น่ารักมากเพราะว่ามันกำลังใส่ๆติ้งๆอยู่อ่ะกำลังแบบอินโนเซนต์ไร้เดียงสาอะไรของน้องนี้ถ้าน้องๆชอบตุ๊กตาตระกูลบาร์บี้นะคะน้องสาวของบาร์บี้คนไหนก็ช่วยเขียนบอกกันในช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างด้วยนะสำหรับวันนี้รีวิวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel ที่เพื่อนๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกนะคะสวัสดีค่ะ